ษาไทยภาษาอังกฤษหรือวิทยาศาสตร์ก็จะเป็น4ตัวเลือกเหมือนกันนะฮะแล้วก็80คะแนนเหมือนกันม.3ก็เช่นเดียวกันแต่ว่าที่ห่วงมากก็คือรูปแบบอื่นๆเช่นคณิตศาสตร์เนี่ยต้องให้เด็กเขียนคำตอบโดยระบายหรือวิชาวิทยาศาสตร์วิชาภาษาไทยจะมีตัวเลือกเช่นมีอาจจะมี6หรือ8ตัวเลือกแล้วให้ตอบ2ตัวถูกอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะนั้นสิ่งที่คุณครูต้องใช้กระบวนการก็คือต้องสอนยังไงให้เด็กมันคิดวิเคราะห์เพราะข้อสอบเราจะออกไม่เอาความจำเลยจะเอาเข้าใจแล้วก็นำไปใช้แล้วก็คิดวิเคราะห์ตอนนี้ที่อยากจะเสนอแนะอีกทีก็คือเรื่องกระดาษคำตอบกระดาษคำตอบนี่คือสำคัญเพราะกระดาษคำตอบของสลส.เราใช้กระดาษคำตอบสากลที่ตรวจด้วยคอมพิวเตอร์นะครับก็จะมีกระดาษคำตอบทีนี้ท่านที่เราห่วงมากคือเด็กอยู่ชานเมืองนะฮะผมก็แนะนำว่าให้กระดาษคำตอบที่ของสลส.เนี่ยที่ผมพูดทั้งหมดเนี่ยสามารถไปดาวน์โหลดจากเว็บไซต์สลส.ได้นะฮะแล้วก็ให้ตัดโลโก้สลส.เนี่ยแล้วก็แปะโลโก้ของโรงเรียนไปแล้วก็บอกเด็กว่าเนี่ยคือยุคสากลแล้วนะครับตอนนี้เด็กป.6 นะครับก็สอบเราจะมี6ฟอร์มถ้าอยู่ในกระดาษคำตอบเนี่ยเด็กก็ต้องไประบายว่าตรงกับฟอร์มไหนนะครับแล้วก็มี2ส่วนคือส่วนที่1 80% เป็น multiple choice ส่วนที่2เป็นอื่นๆตอนนี้เด็กเนี่ยถ้าเกิดเป็นเด็กต่างจังหวัดที่เราห่วงมากคือไม่เคยคุ้นเคยกับแบบกระดาษคำตอบแต่ว่าส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ค่อนข้างจะเผยแพร่เยอะแล้วล่ะนะฮะเพราะมันทำงานเด็กม.3 ไม่ห่วงพ่อเคยผ่านป.6 ก็อยากจะย้ำคุณครูว่าให้เอากระดาษคำตอบของโอนเนี่ยแต่ไปแปะเป็นโรงเรียนแล้วไปใช้ในการในงานสอบในชั้นเรียนในการสอบมิดเทอมหรือการสอบสรุปแล้วให้ทำเป็นแบบเก็บคะแนนจริงเลยนะฮะแล้วก็ใช้รูปแบบอย่างนี้เพราะนั้นจะทำให้เด็กเนี่ยได้เรียนรู้นะครับของการที่จะไประบายต่างๆโดยเฉพาะที่เป็นห่วงมากก็คือรูปแบบอื่นอย่างเช่นตัวอย่างฮะตัวอย่างบนจอเนี่ยก็คือคณิตศาสตร์เนี่ยเด็กจะต้องเขียนคำตอบเป็นตัวเลขนะฮะแล้วก็ต้องไปฝนในกระดาษคำตอบซึ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องธรรมดาถ้าเด็กได้ถูกนะฮะถูกให้ทำในชั้นเรียนเป็นภาวะปกติคืออยากให้เป็นว่ามันเป็นเรื่องของเดี๋ยวนี้โรงเรียนประจำจังหวัดมีหมดแล้วครับต้องเรียนประจำจังหวัดเวลาจะสอบคัดเลือกเข้าม.1หรือม.4ใช้กระดาษพวกนี้หมดแหละเพียงแต่ว่าเราห่วงกับเด็กป.6ก็คือเพราะนั้นต่อเป็นสิ่งที่โรงเรียนจะต้องโดยเฉพาะผู้บริหารกับคุณครูเสนอแนะว่า1ให้เข้าเว็บไซต์สลส.นะฮะไปดูเรื่องของเทสบูปินมีหมดทุกเรื่องตั้งแต่ป.6 ม.3 ม.6 5วิชา2ให้ไปดูตัวอย่างข้อสอบนะฮะทีนี้ตัวอย่างข้อสอบต้องเรียนเลยครับว่าเนื่องจากว่าเราเน้นเรื่องการวิเคราะห์เพราะนั้นโจทย์จะยาวค่ะอันนี้ถ้าโจทย์ยาวปุ๊บเนี่ยถ้าเด็กไม่อยู่ในชั้นเรียนแล้วเจอเด็กเจอโจทย์สั้นๆเช่น10ลบ5เท่าไหร่แต่สลส.ไม่ได้ออกอย่างนี้สลส.จะออกเป็นเรื่องของการนำไปใช้เรื่องโจทย์จริงในชีวิตจริงเพราะนั้นการเรียนการสอนก็ต้องพยายามเอาเรื่องของโจทย์จริงเข้าไปในชั้นเรียนนะฮะก็จะโดยเฉพาะเด็กป.6 ม.3 เนี่ยถ้าเกิดอยู่ในชั้นเรียนเจอแบบฝึกหัดเจออย่างบนจอนะฮะก็จะเป็นเรื่องสร้างโจทย์มานะครับแล้วก็ให้ฝนจะไม่ใช่สิบลบห้าทับเท่าไหร่จะเป็นโจทย์จริงท่านผู้สัมพันธ์คะอย่างนี้เนี่ยจริงๆแล้วแนวทางที่วันนี้กระทรวงศึกษาธิการดำเนินการมันน่าจะตอบโจทย์แบบนี้ได้มากกว่าเดิมด้วยซ้ำไปไหมคะเพราะว่าเราให้เด็กเนี่ยได้เรียนรู้แล้วก็ฝึกฝนรวมไปถึงการที่จะคิดวิเคราะห์แยกแยะก็น่าจะสอดคล้องกับแนวทางการทดสอบของสลส.เพราะว่าสลส.จะเน้นเรื่องนำไปใช้เน้นเรื่องคิดวิเคราะห์อะไรหมดหรือบางทีแทนที่จะนับก็จะมีผลส้มมานับแบ่งกองอะไรแบบนี้เป็นต้นไหมคะอีกประเด็นหนึ่งคือที่เรียนที่รัฐมนตรีบอกว่ายกตัวอย่างเรื่องไอศกรีมนะฮะไอตัวนี้สลส.นี่เราตระหนักมากเพราะว่ายกตัวอย่างเช่นเด็กป.6 เนี่ยประมาณ800,000คนเด็กม.3ก็ประมาณ800,000คนเพราะฉะนั้นข้อสอบของโอนเน็ตเนี่ยต้องเป็นข้อสอบที่เด็ก800,000คนต้องรู้นะฮะเพราะนั้นเช่นอย่างเรื่องไอศกรีมก็คือก็ต้องพูดถึงเฉพาะไอศกรีมจะไปเชิญโรงเรียนไหนจะท็อปปิ้งด้วยอะไรสอนหลากหลายมันจะเกิดความลำเอียงเนี่ยเราจะต้องทางโอนเน็ตเนี่ยเราจะหลักวิชาคือต้องไม่เขาเรียกว่าไม่มีไอเทมเบส
ไม่เกิดความเพียงไม่ใช่ว่าคนรวยได้เปรียบหรือว่าคนอยู่ในตัวเมืองได้เปรียบคนจนอะไรเงี้ยนะฮะหรือว่าเพศหรือศาสนาเราต้องให้เป็นกลางให้หมดเพราะนั้นเราต้องออกเขาเรียกว่าเป็นมินิมัมรีควายเมนต์เนี่ยคือสิ่งที่ขั้นต่ำต้องรู้ในการที่จะการอ่านต้องรู้อะไรบ้างการเขียนต้องรู้บ้างอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นเราจะไม่ออกอะไรที่มันแบบไอ้เมื่อก่อนสมัยก่อนมันจะบอกโอ้ยออกอะไรที่มันอะไรคนอยู่ในเมืองได้เปรียบอันนี้เรามีการตรวจสอบเรื่องเขาเรียกว่าไม่ให้เกิดความลำเอียงค่ะเพราะอย่างช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ใช่ไหมคะที่จะมีการทดสอบโอเน็ตวันที่27สำหรับป .6 ครับป .6 นี่สอบวันเดียว5วิชาส่วนม .3 นี่สอบเสาร์อาทิตย์27 28นะครับแล้วก็2วันม .6 นี่จะสอบวันที่6ที่7กุมภาค่ะครั้งนี้ต้องมีการเตรียมอะไรที่แตกต่างจากในช่วงที่ผ่านมาไม่มีครับก็เป็นเรื่องปกตินะฮะเพราะว่าที่ลดเวลาเรียนเพิ่มรู้นั้นผมก็ว่านั่นเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ส่วนการทดสอบโอเน็ตเป็นเรื่องปกติเพราะว่าไม่มีการปรับหลักสูตรไม่มีการปรับมาตรฐานไม่มีการปรับตัวชีวะสำคัญค่ะนะครับเพราะเราไปน้ำมันก็อันนั้นคือกระบวนการจัดการเรียนรู้เป็นคือถ้าฟังแบบนี้แล้วเนี่ยที่ว่าทั้งผู้ปกครองคุณครูนักเรียนทุกภาคส่วนเองฟังแล้วสบายใจนะคะท่านสัมพันธ์เพราะหลักๆเนี่ยโรงเรียนเองมีหน้าที่ที่จะต้องสอนอย่างไรให้อยู่ในมาตรชีวะที่เราได้บอกเอาไว้ต่อให้เรียนเต็มเวลาแต่ถ้าหากว่าไม่ครอบคลุมก็ไม่เกิดประโยชน์ดังนั้นในเวลาที่มีอยู่นี้จะทำอย่างไรให้ตรงกับสิ่งที่สทศเนี่ยซึ่งก็ได้ระบุไปอย่างชัดเจนแล้วว่ามีอะไรอยากให้ทางโรงเรียนนะครับจริงๆทางเขตพื้นที่เนี่ยทางสพทหรือทุกสังกัดก็เริ่มเอาไปใช้ก็คือการดูผลปีที่แล้วที่เราเรียกว่ารายงานผลโอนเน็ตรายงานผลโอนเน็ตที่ต้องการอยากจะให้ดูมากก็คือ1นักเรียนสมมุตินักเรียนป .6 เนี่ยนะฮะก็ม .3 ก็ดูป .6ป .6 เนี่ยจะประเมินตนเองไปเรียนม .1 เป็นยังไงส่วนม .3 ก็จะไปเรียนม .4 เป็นยังไงซึ่งในรายงานโอนเน็ตรายบุคคลเนี่ยจะบอกนักเรียนเนี่ยบนจอนะฮะจะบอกนักเรียนว่านักเรียนเนี่ยได้คะแนนเท่าไหร่นะเรามีคะแนนมาตรฐานด้วยเพราะฉะนั้นนักเรียนสามารถแข่งกับตัวเองได้เลยว่าใน5วิชานักเรียนมีอะไรที่โอเคดีพอใช้ปรับปรุงแล้วก็แข่งกับเพื่อนก็คือนักเรียนได้คะแนนเช่นนี้เมื่อเทียบกับผลการเรียนในโรงเรียนตัวเองไปยังไงเมื่อเทียบกับขนาดโรงเรียนเดียวกันเมื่อเทียบกับสังกัดจังหวัดเดียวกันอย่างนี้นักเรียนก็จะได้รู้ว่าตัวเองเนี่ย อยู่ตรงไหนในประเทศไทยนะแค่นี้คือจะทำให้นักเรียนเนี่ยรู้สึกว่ารู้ว่าถ้าจะไปเรียนม.1 โดยเฉพาะจะไปเรียนม.4 ควรจะไปสายอาชีพหรือสายอะไรต่างแต่ที่อยากจะเน้นวันนี้มากก็คือคุณครูครับคุณครูนี่ผมอยากจะเชิญชวนให้ดูรายงานโอนเน็ตฉบับที่5นะครับฉบับที่5เนี่ยคุณครูจะรู้ทันทีว่าปีที่แล้วเนี่ยฝีมือที่เราสอนเนี่ยในฉบับที่5เช่นภาษาไทยภาษาไทยมีทั้งหมดอยู่5สาระสาระไหนบ้างที่เนี่ยฉบับที่5นะครับสาระใดบ้างที่ผลการสอนเราเนี่ยเทียบกับเพื่อนก็คือขนาดโรงเรียนเดียวกันนะว่าไอ้เราสูงกว่าหรือต่ำกว่าถ้าเราต่ำกว่าปุ๊บเรารู้ละเราต้องปรับปรุงอันดับแรกเทียบกับขนาดโรงเรียนก่อนถ้าผมเป็นครูสอนภาษาไทยขนาดเล็กผมก็จะเลี้ยวไปดูค่าเฉลี่ยของโรงเรียนขนาดเล็กทั้งประเทศแล้วก็ขยับไปก็เป็นสังกัดเป็นจังหวัดเป็นเขตเป็นที่เป็นประเทศตรงนี้อยากจะเชิญชวนให้คุณครูนะฮะหนึ่งเดือนเนี้ยมันคงจะไปดูให้ดูก่อนว่าอยากให้เป็นดูแบบคลิปจัด priority ความสำคัญก็คือ5สาระเนี่ยสาระไหนที่ไปกับเพื่อนได้ถ้าไม่มีเวลาก็แบบสาระที่ยังแยกกับเพื่อนหน่อยต่อไปฉบับที่2นี่สำคัญมากฉบับที่2นี่มันจะลงไปถึงเมื่อกี้ฉบับที่5นี่ลงไปถึงสาระใช่ไหมฮะฉบับที่2นี่จะลงไปถึงมาตรฐานว่าในสาระที่1เนี่ยมาตรฐานนั้นเป็นยังไงคุณครูก็จะได้เอาตัวเนี้ยไปมาเลยนะมาปรับปรุงการเรียนการสอนในรุ่นนี้ต่อไปนะฮะส่วนผอ.เนี่ยก็จะดูแหละฉบับที่6ฉบับที่6นี้ผอ.จะรู้เน็ตโดยทันทีว่าใน5วิชาปีละมัน8นะฮะใน8วิชาเนี่ยมันวิชาไหนบ้างโรงเรียนของเราที่พอสมควรไอ้ปานกลางหรือว่าดีกับเพื่อนหรือว่าแย่กับเพื่อนจะได้ไปขับเคลื่อนก็อยากให้ขับเคลื่อนโดยใช้ผลการทดสอบโอเน็ตมันจะทำให้มีทิศทางแล้วก็ไปขับเคลื่อนเข้าไปสู่เรื่องการจัดการสอนผมคิดว่าจะทำให้ไม่กังวลมันเหมือนกับเรารู้ตัวเองเพราะฉะนั้นสรุปก็คือว่าอยากให้หนึ่งก็คือไปดูว่าเราได้สอนครบต
ามตัวชีวสิทธิ์สำคัญหรือยังแล้วก็สอนแบบบูรณาการแล้วก็เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์สองให้ไปดูเทสบุ๊กปริ้นว่าตรงไหนบ้างที่ปีที่แล้วเราดีหรือปีแล้วเราไม่ปรับปรุงก็จะได้ไปซ่อมไปเสริมให้ทันไอ้ที่สำคัญมากคือให้ไปดูตัวอย่างข้อสอบนะฮะจะได้ครูจะได้ไปประยุกต์ใช้ในชั้นเรียนนะครับผมไม่ได้เน้นเรื่องติวนะฮะผมเน้นเรื่องการบูรณาการการสอนที่ให้เด็กคิดเป็นไม่ใช่โจทย์เช่นภาษาไทยภาษาอังกฤษโจทย์โอเน็ตจะยาวไม่ใช่บรรทัดเดียวอาจจะสองสามบรรทัดถ้าเด็กไม่เคยเรียนรู้ในชั้นเรียนพอไปเจอในห้องสอบเด็กก็จะท้อละอันนี้สามสุดท้ายคือกระดาษคำตอบที่ฝากไว้คือป.6เพราะเด็กป.6เนี่ยมันกระจายไปยังทุกโรงเรียนโดยเพราะโรงเรียนขนาดเล็กเชิญชวนให้เอากระดาษโอเน็ตที่เราเผยแพร่ไปตั้งแต่สิงหา58เนี่ยนะเอาไปใช้ในชั้นเรียนไปสอบจริงเพื่อเด็กจะได้เรียนรู้นะครับอันนี้ก็ถ้าอย่างนี้ผมคิดว่าไม่เป็นไรนะคะดังนั้นฟังสทศแบบนี้แล้วไม่มีปัญหาอะไรนะคะไม่ได้กระทบอะไรให้ทําตามหลักเกณฑ์ที่สทศว่าในขณะเดียวกันขอฟังเสียงทางผู้ปกครองนะคะทันตแพทย์บุญชูค่ะมองแนวทางนี้ว่าไงบ้างคะคือตอนแรกเนี่ยได้ชื่อโครงการคือลดเวลาเรียนแล้วเลิกเลย